วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมปากเปลี่ยนกรมประมงนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560สำหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่1ในรูปแบบออนไลน์โดยจัดขึ้นวันที่30สิงหาคมและ1กันยายนพุทธศักราช2566เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการปฏิบัติเนี่ยทำให้ขอฝากน้องๆนะครับก็สงสัยตรงไหนก็ขอไปสักถามได้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ขอเปิดการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ขออวยพรให้สรุปภาครัฐค.ศ. 2560ค่ะซึ่งคือเมื่อเรามีเงินงบประมาณนะคะมีมากพอที่จะพร้อมกันมาจากงบประมาณว่าวัตถุประสงค์ตัวเนี้ยเขาเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการซึ่งในขั้นตอน